คำพยากรณ์ของชาลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คะในเดือนนี้นะคะเป็นจุดสตาร์ทนะคะของความรู้ความสามารถของคุณที่จะเปล่งประกายมากขึ้นค่ะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะได้ลงเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะลงคอร์สเรียนนะคะหรือเพิ่มเติมความรู้ความสามารถขยายเส้นทางนะคะความสามารถของคุณไปอีกขั้นนะคะหรือว่ามองหาเส้นทางของตนเองใหม่ๆนะคะที่จะไปเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะคุณอาจจะทำงานประจำอยู่ก็ได้นะคะแล้วคุณไปลงเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางที่จะหาเงินนะคะในช่องทางรายรับด้านอื่นๆมากขึ้นนะคะหรือในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นจุดนะคะที่ทำให้คุณได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นนะคะว่าคุณชอบอะไรอยากจะทำอะไรนะคะหรือว่าสนใจอะไรงานอดิเรกของคุณที่คุณสนใจอยู่เนี่ยอาจจะเป็นจุดสตาร์ทที่ทำให้คุณนะคะมีความเติบโตเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งเป็นธุรกิจของคุณก็ได้นะคะหรือว่านำมาซึ่งเป็นความสามารถโดดเด่นนะคะในสังคมของคุณที่จะทำรายได้ให้แก่คุณก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในขณะนี้นะคะมันมีดาวพฤหัสนะคะโคจรอยู่ในเรือนการงานของคุณใช่ไหมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวแห่งโอกาสนะคะและดาวพฤหัสนี้นะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันมาจากเรือนปุตตะนะคะหมายถึงประสบการณ์นะคะหมายถึงการที่คุณไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหมายถึงการที่คุณค้นพบตัวเองแล้วว่าคุณอยากทำอันนี้นะคะอยากเรียนรู้นี้เพิ่มเติมมันจะเป็นระยะเวลาที่ดีนะคะที่จะแสดงให้คุณได้รู้ว่าคุณเลือกถูกทางคุณมาถูกทางจะลงล็อกมากขึ้นในเรื่องการงานนะคะและในตอนนี้นะคะวันที่12กรกฎาคมนะนอกจากจะมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีพฤษภเรือนการงานของคุณอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันยังมีดาวอังคารนะคะที่มาจากเรือนศุภะนะคะวันที่12กรกฎาคมเขาจะย้ายเข้ามาคู่กันนะคะกับดาวพฤหัสดาวอังคารกับดาวพฤหัสนี้นะคะเป็นดาวคู่สมพลต่อกันค่ะการเป็นดาวคู่สมพลหมายความว่าอะไรสมพลนะคะสมแปลว่าสะสมพลแปลว่าพละกำลังนะคะการที่ดาวคู่นี้มาโคจรเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกปีจะมาโคจรเจอกันในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าดาวพฤหัสอะโคจรแต่ละราศี1ปีแล้วเขาจะย้ายออกนะคะปีนี้ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนการงานของคุณและดาวอังคารนะคะเข้ามาโคจรร่วมด้วยกับดาวพฤหัสนะเป็นดาวคู่สมพลนั่นหมายความว่าปีนี้เท่านั้นในเรื่องการงานของคุณจะเติบโตจะพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเจริญงอกงามนะคะมีการที่จะมีความก้าวหน้าให้เห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นที่ตัวของคุณเองที่จะมีความรู้ความสามารถนั้นมีความชำนาญการนั้นที่จะทำให้เรื่องการงานของคุณอ่ะมันพัฒนาเติบโตนั่นเองหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่จะทำให้เรื่องการงานของคุณพัฒนาต่อยอดไปได้ก้าวไกลรุ่งเรืองไปได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีดาวอังคารและดาวพฤหัสแล้วนะมันยังมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนราศีพฤษภอีกด้วยนะคะการที่มีดาวมฤตยูอยู่แบบนี้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสายเทคโนโลยีเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกดวงอยู่แล้วนะคะดวงของคุณบังคับให้อยู่ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใช้ความทันสมัยของยุคนะคะใช้อุปกรณ์ที่มันมีความล้ำหน้าล้ำยุคนะคะเข้ามาในเรื่องการงานนะคะดังนั้นหากคุณทำงานที่ยังมีความอึมครึมนะคะไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใช้โทรศัพท์มือถือในการโฆษณาสินค้าบริการนะคะตอนนี้ใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะจะนั่งหน้าร้านให้คนมาซื้อสินค้าอย่างเดียวหมดยุคหมดสมัยแล้วนะคะคุณต้องใช้เทคโนโลยีนะคะการไลฟ์สดนะคะหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะในการกระจายการขายนะคะหรือว่าในการโฆษณาสินค้าบริการของคุณให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆคุณต้องเรียนรู้การทำคลิปมากขึ้นนะคะทำคลิปยังไงให้จูงใจคนทำคลิปยังไงนะคะให้คลิปมันถูกดันให้คนเห็นเยอะๆแล้วคนก็จะมารู้จักสินค้าบริการหรือรู้จักคุณมากขึ้นนะคะก็ทำให้รายได้
กำไรยอดขายของคุณเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหากคุณยังอยู่ในจุดที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการงานยังอยู่แบบที่เดิมมันเท่ากับการถอยหลังนะคะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เดินอยู่กับที่แล้วนะคะเขาเดินหน้าไปแล้วแต่คุณย่ำอยู่กับที่หมายถึงกับมันคือการเดินถอยหลังนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเขาบังคับแล้วดวงบังคับให้คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะในเรื่องการงานมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่คุณจะต้องมีการเรียนรู้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับในเรื่องอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าอาจจะเป็นในเรื่องของการมีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการงานของคุณเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาทำให้กิจการงานของคุณมันมีความหวังใหม่ๆนะคะหรือว่ามันมีเส้นทางที่มันดูเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะสรุปนะคะดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวมฤตยูนะคะสำหรับดาว3ดวงนี้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาว3ดวงนี้ให้ความหมายของการพัฒนานะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนะคะหากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดนะคะยังทำแบบเดิมนะคะเหมือนเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกล้มล้างเผ่าพันธุ์ออกไปนะคะหรือคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะยังเป็นแบบเต่าล้านปียังทำงานแบบเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะคะนายจ้างก็อาจจะเชิญคุณออกได้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะให้ทันยุคทันสมัยยิ่งมีการปรับเปลี่ยนนะคะยิ่งแสดงออกถึงความขยันที่อยากจะปรับเปลี่ยนการงานพัฒนาการงานให้มันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยที่เข้ามาทับในเรือนการงานของคุณเนี่ยมันมาจากเจ้าเรือนสุภะด้วยนะคะสุภะแปลว่าอะไรแปลว่าการเจริญก้าวหน้านะคะดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมันเป็นจุดสตาร์ทที่ทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะในเรื่องธุรกิจการงานของคุณอย่างมากมายจริงๆค่ะหรือสำหรับใครนะคะในช่วงนี้นะคะที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะมีโอกาสนะคะที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะไปดูงานไปอบรมไปลงคอร์สโดยอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารที่เข้ามาทับอยู่ในเรือนการงานของคุณเนี่ยดาวอังคารนี้มาจากเจ้าเรือนสุภะด้วยนะคะสุภะแปลว่าการเดินทางไกลนั่นเองนะก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้มีการเดินทางปุบปับฉุกละหุกฉับพลันเร่งด่วนนะคะไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานต่างประเทศนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องบอกเลยว่าดาวการเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่ให้ตำแหน่งดีตำแหน่งทรงคุณพิเศษอะไรนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวพุธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนราศีกรกฎไม่ได้ตำแหน่งอะไรที่หวือหวานะคะแต่โชคดีอยู่อย่างนึงคือมันมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่มันเป็นอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองค่ะก็หมายความว่ามันเป็นกลุ่มดาวที่ให้ความสำเร็จนะคะในเรื่องของการที่ได้รับเงินแบบฟุกๆได้รับเงินแบบคาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่ละคนตามพื้นดวงวาสนาของคนต่างกันไปนะคะหรืออาจจะได้เงินจากการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแบบไม่คาดคิดนะคะหรือว่าปิดดีลงานอะไรได้แบบงงๆลับๆฟุกๆค่ะแต่หลังจากวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินของคุณโคจรเข้าสู่เรือนราศีสิงห์ได้ตำแหน่งอุจจวิราชตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรนะคะการที่ดาวการเงินของคุณได้3ตำแหน่งนี้นะคะมันจะทำให้คุณได้รับเงินแบบเป็นกอบเป็นกำได้เงินก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าคำว่ามหาจักรคือไม่เล็กๆอยู่แล้วต้องใหญ่แน่นอนนะคะมันเหมือนมีเงินเข้ามาหลายทางมากมายนะคะเงินหล่นมาใส่บัญชีของคุณรับแทบไม่ทันนะคะเงินไหลมาเทมาหาเงินง่ายนะคะหาเงินคล่องมีความโชคดีในเรื่องการเงินมากๆนะคะอาจจะรวยไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็มีพื้นดวงชะตาเดิมที่ดีด้วยนะคะและการกระทำของเขาตอนนี้คือมุ่งมั่นในการปั้นงานปั่นเงินนะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้ก็จะเป็นจุดที่คุณเริ่มมองเห็นแสงสว่างในเรื่องการเงินของคุณ
นที่เพิ่มมากขึ้นหารายได้ได้มากขึ้นแน่นอนค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่รับรายได้ทางเดียวนะคะรับเงินเดือนนะคะมีเงินเดือนประจำแบบนี้นะคะก็คิดอยู่ว่าเอ้ยจะได้เงินจากทางไหนมาเพิ่มเติมนะคะแนะนำเลยในช่วงเดือนกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะหากคุณนะคะมีคอนเนคชั่นมีเพื่อนนะคะที่ขายสินค้าเขาอาจจะทำสินค้าบางอย่างมาขายแล้วคุณนะคะเป็นนายหน้านะคะหรือคุณนำสินค้าของเพื่อนมาขายในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะหาเงินได้จากการขายสินค้าการพูดจานั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณมีโอกาสที่พูดแล้วได้เงินได้ทองนะพูดจาแล้วมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ง่ายนะคะดังนั้นปิมเชียร์เลยนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะอย่ารับเงินเดือนทางเดียวสามารถที่จะเร่งการหาเงินเข้าบัญชีได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการที่จะหาสิ่งของมาขายในระหว่างที่คุณทำงานประจำด้วยนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทำให้คุณมองเห็นนะคะว่าการขายของการขายสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นทางพิเศษนะที่หาเงินได้เพิ่มเติมมากขึ้นหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวเสาร์นะคือดาวตัวแทนของดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะเป็นดาวความรักคู่รักคนรักนั่นเองนะคะดาวเสาร์นะคะมีการโคจรถอยหลังนะคะทำให้เรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่คนโสดเนี่ยอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักมากนะคะหรือว่าไม่ได้มีใครที่เข้ามาแบบใหม่ๆมาขายขนมจีบนะคะอาจจะเป็นคนเดิมที่ยังคุยต่อเนื่องกันมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คลิกไม่ได้ลงล็อกถึงขนาดนั้นยังอยู่ในจุดที่คุยแก้เหงากันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่มีคู่มีแฟนนะคะมีสามีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์ความอึดอัดใจปัญหาความบาดหมางการทะเลาะวิวาทนะที่มีก่อนหน้านี้มาเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะอยู่ในจุดที่คลี่คลายเบาบางลงนะคะความทุกข์ในเรื่องความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเนี่ยจะอยู่ในจุดที่มันคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะความทุกข์น้อยลงนะคะจัดการความรู้สึกได้ดีมากขึ้นนะคะเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เดินหน้าพัฒนานะคะแนบแน่นมากขึ้นค่ะปัญหาต่างๆนะคะที่ทำให้ความรักไม่ดีนะคะปัญหาต่างๆที่มันเข้าหน้ากันไม่ติดนะคะหรือมันคางแคลงใจนะคะในช่วงนี้นะมันก็จะหายไปแล้วนะทำให้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอยู่ในจุดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นรักหวานชื่นเหนียวแน่นมากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงประจำเดือนกรกฎาคมค่ะปิมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของปิมนะคะโดยการกดติดตามช่องของปิมนะคะกดไลค์คลิปนี้หรือแชร์ต่อให้เพื่อนได้ดูคลิปนี้นะคะหรือว่ากดหัวใจนะคะส่งหัวใจใต้คลิปนี้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าหากท่านมีความสงสัยอะไรนะคะสามารถถามปิมได้เลยนะคะและปิมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้มีความโชคดีทางการเงินการงานสำเร็จสมหวังในทุกเรื่องนะคะและปิมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ปิมด้วยเช่นกันในการทำคลิปดีๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ